Welcome back to Teachable English Channel ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Teachable English นะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากเกม Free Fire นะครับ Free Fire ซึ่งในหน้านี้เราก็จะมีคำศัพท์นะครับอยู่4คำใช่ไหมในการที่จะเรียนรู้ได้นะครับก็คือคำว่า Free นะครับแล้วก็ Fire เห็นไหมครับ Free Fire F R ไม่เสียง F เป็นคำควบกล้ำนะครับ F Free FireFree นะครับแล้วก็ F-I-R-E ก็ File นะครับอย่างเดียวต่อไปก็จะเป็นปุ่ม Start Game นะครับ Start Game Start Game นะครับกด Start Game Start เริ่มนะครับเริ่มเกมหน้านี้นะครับเรามาดูศัพท์กันนะครับมีศัพท์อะไรบ้าง Missions นะครับ Missions นะครับ Mission Missions แปลว่าภารกิจนะครับevents events เหตุการณ์นะครับอาจจะแปลแล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจความหมายของศัพท์ได้ดีขึ้นนะครับต่อไป winterlands นะครับแดนฤดูหนาวเมืองฤดูหนาวประมาณนี้นะครับ news ข่าวนะครับต่อไปเป็น daily ประจำวันนะครับในหน้านี้จะเป็น daily rewards นะครับเป็นรางวัลประจำวันนะครับหน้านี้นะครับเป็นหน้าที่จะเข้าสู่เกมนะครับมีศัพท์อะไรที่ควรรู้บ้างนะครับอันแรกเลยนะครับ store นะครับ store นะครับ store คือการซื้อของนะครับหรือร้านค้านะครับนี่น่าจะเป็นร้านค้านะครับมีอะไรบ้างมี recommended คือแนะนำนะครับแนะนำสินค้ามี purchase นะครับ purchase p u rChase นะครับ purchase แปลว่าซื้อนะครับ purchase ซึ่งการเล่นเกมเนี่ยบางทีเราก็ไม่จำเป็นต้องแปลก็ได้นะครับอันนี้ผมแปลไว้เพื่อเป็นบทเรียนให้เข้าใจมากขึ้นจริงๆเราสามารถเล่นเกมเนี่ยเราสามารถรู้ความหมายคำนะครับของมันอยู่แล้วนะครับหลักๆก็จะเป็นคำเหล่านี้ก่อนนะครับซึ่งจะมีอีกเยอะเลยในแต่ละหน้านะครับต่อไปนะครับลักloyal นะครับลัก loyal ลักนี่น่าแปลว่าโชคดีนะครับเกี่ยวกับโชคสักอย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโชคสักอย่างหนึ่ง luck ลักนะครับต่อไปนะครับ collector นะครับ collector ก็คืออะไรนะครับเป็นตัวละครนะครับมี choose collector ด้วยนะครับมุมซ้ายบนเห็น choose collector ไหมครับ choose นะครับแล้วก็ character นะครับ character นะครับแปลว่าตัวละครนะครับมีให้เลือก2คนนะครับ we can choose two people Eve and Adam นะครับมี Eve แล้วก็ Adam นะครับแล้วจะมีอีกหลายคนนะครับที่เราต้อง unlock นะครับ Eve and Adam นะครับซึ่งเราจะเลือก Adam ไปก่อนนะครับกดโอเคใช่ไหมครับอันถัดมานะครับเป็นเขียนว่า vault เนี่ยไม่แน่ใจว่าแปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวต้องไปค้นหาความหมายดูนะครับ vault นะครับ vault นี่มันน่าจะเกี่ยวกับอะไรเด็กๆคนไหนทราบเนี่ยคอมเมนต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนะครับว่าเป็นแปลว่าอะไรนะครับ vault เนี่ยต่อไปเป็น collection นะครับ collection นะครับเป็นของสะสมนะครับมีอะไรบ้างมีแบนเนอร์นะครับแบนเนอร์นะครับอวชานะครับอวชานะครับเป็นตัวละครที่เราเล่นนะครับแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคนะครับแบ็คแพคก็ตามรูปเลยนะครับลูทบ็อกซ์นะครับลูทบ็อกซ์ในบางคำก็ครูก็จะไม่แปลนะครับต้องเรียนลองไปศึกษาเป็นแบบฝึกหัดด้วยตนเองต่อแล้วกันนะครับว่าแปลว่าอะไรนะครับ loot box นะครับ parachute นะครับ parachute ต่อไปเป็น surfboard weapon vehicle นะครับต่อไปเป็น emote นะครับ emote ต่อไปเรามาเริ่มนะครับ start นะครับกลุ่นLet's play นะครับ Put start โอเค Here we go
นะครับนี่หน้าแรกเข้ามานะครับนี่ก็เป็นคาแรคเตอร์ต่างๆที่ผู้คนได้เล่นนะครับนี่ในเกมนี้ทีมเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับวันคริสต์มาสนะครับเรามาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับมีสโนว์แมนใช่ไหมครับสโนว์แมนมีเพรสเซนต์นะครับหรือว่ากิฟต์นะครับเพรสเซนต์ของขวัญนะครับกิฟต์ของขวัญก็ได้นะครับแล้วก็มีอะไรอีกข้างบนสตาร์นะครับสตาร์เดินไปดูใกล้ๆนะครับสตาร์มีอะไรอีกมามีสต็อกกิ้งอยู่ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยลองดูดีๆสต็อกกิ้งนะครับสต็อกกิ้งแขวนอยู่นะครับสต็อกกิ้งนะครับดูนะครับนี่เป็นเพลนนะครับเพลนจะเห็นเป็นประโยคหนึ่งที่เด่นชัดนะครับคือ safe zone will appear in นะครับ safe zone will appear in safe zone จะปรากฏขึ้นในอันนี้มีอะไรขึ้นมานะครับ eject นะครับเป็นอะไรคนออกมานะครับตรงนี้นะครับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยจะใช้คำว่า skydiving นะครับออกเสียงตามเลยนะครับ sky diving คือดิ่งขั้นสุดท้ายนะครับมีอะไร open 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 เปิดเปิดพาราชูตนะครับพาราชูต he's parachuting นะครับพาราชูตโกดังนี้นะครับต้องไปหาของก่อนเลยมีอะไรขึ้นมาอีก vest ตรงนี้นะครับดูนะครับเด็กๆมี vest ก็คือมีเสื้อกลอกนะแล้วก็มีอะไรอีกกระสุนนะครับโดนยิงแล้วได้แบ็คแพ็คแล้วนะครับได้แบ็คแพ็คแล้วไม่มีปืนเว้ยกัน I need a gun to shoot ตอนนี้ต้องจำเป็นต้องใช้ปืนในการยิงนะครับตอนเนี้ยนะครับเรามาดูว่ามีศัพท์อะไรที่สำคัญบ้างนะครับระหว่างทางเดินไปนะครับhe's running นี่เขากำลังวิ่งนะครับสังเกตใช้คำว่าอะไร he's running ด้านล่างจะเป็น life นะครับเป็นชีวิตตอนนี้ก็คู่ต่อสู้แล้วก็จะก็กำลังไล่ยิงเรามานะครับHe is shot มีคิวขึ้นมาด้วยนะครับจะมีรายงานด้วยว่าใครโดนฆ่าหรือใครฆ่าใครนะครับ KILL แปลว่าฆ่าเนี่ยเราจะไปโกดังกันนะครับ going to get a gunจะคิวสัมวันสนมาเลยครับเนี่ยไปแอบก่อนใกล้แล้วครับโดนยิงแล้วครับเนี่ย I got shot ใช่เพราะมันจะเป็นเกมที่ต้องฆ่ากันใช่ไหมครับคิวเนี่ยเราต้องไปหาปืนก่อนตอนนี้นะครับไปหาปืนก่อนในเกมน่าจะต้องไปหาปืนก่อนนะครับคือจะมีปืนให้เก็บไหมนะครับมาดูตรงนี้มีอะไรบ้างเนี่ยนะครับมีสตาร์มีเพลสเซนต์หรือกิฟต์แล้วก็อะไรตรงนี้อะไรที่ห้อยอยู่นะครับสต็อกกิ้งนี่เดี๋ยวสต็อกกิ้งเนี่ยมีของหรือเปล่าเนี่ยสต็อกกิ้งเนี่ยไม่มีนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆเพิ่งข้อความว่ามีใครถูกฆ่าแล้วด้วยอ๋อเนี่ยในตรงนี้เนี่ยมีคิวเนี่ยนะมันน่าจะมีเส้นนี่ไงได้แล้วได้กันแล้วช็อตกันแล้วมีมันนี่ด้วยนะครับมีอะไรอีกครับเนี่ยไอเทมมันอีกนี่เมื่อกี้ที่ได้นะครับจะเป็นอะไรนะไม่แน่ใจไม่สับอะไรนะครับมีเฮลเมตด้วยเนี่ยมันปุ่มมันเล็กมากเลยนะครับเนี่ย HELMET เห็นไหมครับเนี่ยเฮลเมตได้หมวกกันน็อกด้วยแล้วก็อะไร
เกรเนดด้วยนะครับเกรเนดระเบิดด้วยโอ้อันนี้ได้ไอเทมเพียบเลยอันเนี้ยนี่ช็อตช็อตช็อตมาแล้วโหเท่ครับงานนี้ he's wearing a helmet ดูที่ชักกว้างไปด้วยได้ไหมเฮ้ยมีเว้ยเฮ้ยมีปืนเว้ยมีปืนมีปืนมีปืนเฮ้ยปืนยิงแม่งแล้วเอามึงแล้วเกมนี้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับเนี่ยแล้วก็จะมีเก็บไอเทมเรื่อยมันจะมีสับอยู่ด้วยนะครับสับที่บอกอยู่ด้วยมีเฮลเมตนะครับเฮลเมตแม่ใส่เพิ่งใส่เฮลเมตไปนะครับมีนี่ผมใส่เฮลเมตไปนะครับมีการรายงานด้วยมีใครฆ่าใครด้วยนะครับโอ้โหไอเทมเพียบเลยนะครับตอนเนี้ยนี่อะไรโอ้โหกันอีกเยอะแยะนะครับนี่เป็นการเล่นภาษาทิศเพื่อดูคำศัพท์เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับ Adam is wearing a helmet and carrying guns นะครับ guns ปืนนี่ต่อนะครับจะน่าจะต้อง kill people นะครับเห็นไหมมันจะมีการรีพอร์ตด้วยว่าใคร kill ใครอะไรยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเล่นไปแต่คือผมก็จะเล่นเป็นคร่าวๆเป็นตัวอย่างนะครับการรีพอร์ตมาตลอดทีนี้เราก็ต้องหาไฟล์ไอเทมต่างๆนะครับหรือก็หาคนยิงนะครับหาคนมีของขวัญด้วยข้างบน there are presents and giftOn the building. House? What is in the house? เราจะอยู่ในบ้านครับงั้นเนี่ยโอ้มีไอเทมนะครับไฟล์ไอเทมนะครับนี่อะไรเอาดูนะครับสับอะไรเฮลเมตนะครับเฮลเมตนะเห็นไหมปุ่มขวามือเห็นไหมครับปุ่มที่เป็นรูปหมวกกันน็อกนะครับ helmet นะครับ helmet น่าจะเป็นหมวกกันหมวกออกเหล็กกันกระสุนหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องมันมี safe zone view showing in นะครับ showing ใครทราบบ้างแปลว่าอะไรshrink shrink shrink แปลว่าอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ใต้ภาพได้นะครับเดี๋ยวผมต้องหาคนยิงแล้วตอนนี้ใครยิงมาคลอนะครับคลอแปลว่าคานนะครับคลอนั่งเดี๋ยวหาคนยิงหน่อยมาจากไหนวะเนี่ยเจอแล้วอ้าว DEATS เดตายนะครับโอเคนะครับในหน้านี้ก็จะมีอะไรมี try again next time นะครับลองอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไปนะครับ enemy kill นะครับศัตรูฆ่านะครับ enemy enemy ว่าศัตรูนะครับ kill เติม ed นะนี่จะเป็นเรียนรู้ประโยค past tense ได้นะครับ kill คือได้ฆ่าเราไปแล้วนะครับมีแชร์ด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับใครมีไอเดียอะไรหรือจะแบ่งปันนะครับ
เกี่ยวกับเกมการเล่นเกมนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับว่าใครเล่นเกมอะไรเรียนรู้ภาษาอังกฤษอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้ครับสุดท้ายนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามนะครับช่อง Teachable English นะครับสวัสดีครับ Goodbye